คนที่นอนหลับได้ดีหรือหลับได้ง่ายส่วนใหญ่ไม่ต้องพยายามอะไรกับเรื่องการนอนหลับมากนักพวกเขาไม่อ่านหรือค้นคว้าบทความเกี่ยวกับเรื่องนอนหลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงกิจวัตรยามเย็นและไม่ค่อยพูดถึงการนอนของตัวเองมากนักการนอนหลับได้ดีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองสำหรับคนกลุ่มนี้แต่หากคุณเป็นคนที่นอนหลับได้ไม่ค่อยดีคุณอาจรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องนี้แน่นอนซึ่งผมพอเข้าใจความรู้สึกนี้เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมเองก็ต้องดิ้นรนหาทางเพื่อจะนอนหลับได้ดีขึ้นและผมพบว่าคนที่นอนหลับได้ดีอย่างน่าอิจฉาเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือเราได้ถ้าเรารู้วิธีเรียนรู้จากพวกเขาและในพอดแคสต์นิววิรชัยวันนี้เราจะมาคุยกันถึง7นิสัยของคนที่นอนหลับได้ดีเยี่ยมซึ่งแม้บางข้ออาจจะดูขัดแย้งกับความรู้สึกอยู่บ้างแต่พวกมันช่วยคุณได้จริงในการนอนหลับพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะครับข้อแรกเข้านอนเมื่อคุณรู้สึกง่วงไม่ใช่แค่เหนื่อยเหนื่อยกับง่วงนั้นไม่เหมือนกันนะครับเช่นถ้าคุณวิ่งมาราธอนกลับมาแน่นอนว่าคุณจะรู้สึกเหนื่อยแน่ๆแต่ผมไม่เคยได้ยินว่ามีใครหลับทันทีหลังจากวิ่งผ่านเส้นชัยเลยไม่ว่าการแข่งขันครั้งนั้นจะหนักหนาขนาดไหนและข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำกับการนอนหลับก็คือคิดว่าต้องเข้านอนเวลาเดียวกันทุกๆคืนซึ่งไม่จริงเลยครับเราเข้านอนเมื่อร่างกายของคุณพร้อมจะหลับจริงๆเช่นเมื่อคุณรู้สึกง่วงไม่ใช่แค่เหนื่อยเพราะว่าถ้าคุณเข้านอนตอนที่เหนื่อยแต่ไม่ได้ง่วงจริงๆคุณจะนอนไม่หลับเราจะเริ่มหงุดหงิดและวิตกกังวลเพราะนอนไม่หลับซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะทำให้คุณตื่นตัวมากขึ้นและนอนหลับได้ยากขึ้นไปอีกเลยมีคำถามที่ว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราง่วงจริงๆนะไม่ใช่แค่เหนื่อยและพร้อมที่จะเข้านอนแล้วคำตอบของข้อนี้ก็คือร่างกายเรามีสัญญาณที่ชัดเจนครับนั่นคือตาจะเริ่มรู้สึกหนักๆถ้าคุณรู้สึกตาหนักๆเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าร่างกายของคุณบอกว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเข้านอนหลับแล้วครับข้อที่2คืออย่ากังวลขณะอยู่บนที่นอนผมรู้ว่าคำแนะนำนี้อาจจะฟังดูง่ายเกินไปแต่ขอให้ลองฟังผมดูก่อนนะครับผมไม่เคยเจอใครที่มีปัญหาการนอนไม่หลับแล้วไม่ใช้เวลาบนเตียงนอนเกี่ยวกับการกังวลเรื่องงานนอนไม่หลับของตัวเองซึ่งก็เข้าใจได้ครับถ้าคุณมีปัญหาการนอนหลับคุณก็จะกังวลเรื่องการนอนไม่หลับแต่ความจริงคือปัญหาการนอนหลับของคุณอาจจะทำให้คุณเริ่มกังวลเรื่องการนอนหลับในตอนแรกแต่มีโอกาสที่ดีมากว่าความกังวลเรื่องการนอนหลับของคุณนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ปัญหาการนอนหลับของคุณยังคงอยู่ต่อไปถ้าคุณมีปัญหาในการนอนหลับให้นี่เป็นกฎข้อหนึ่งของการนอนของคุณนั่นคือถ้าคุณพบว่าตัวเองนอนไม่หลับและกังวลขณะอยู่บนเตียงไม่ว่าก่อนที่คุณจะหลับไปในตอนแรกหรือหลังจากตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนคุณควรลุกออกจากเตียงและทำอย่างอื่นจนกว่าคุณจะหยุดกังวลและรู้สึกง่วงนอนอีกครั้งจากนั้นค่อยกลับเข้านอนยิ่งคุณใช้เวลามากขึ้นบนเตียงพร้อมกับความกังวลคุณจะยิ่งสอนให้สมองของคุณเชื่อมโยงเตียงนอนเข้ากับความกังวลและยิ่งทำอย่างนี้มากเท่าไหร่เตียงนอนของคุณก็จะกลายเป็นสัญญาณที่ไม่รู้ตัวที่ทำให้สมองของคุณเริ่มกังวลและเพื่อหยุดวงจรนี้แบบง่ายๆคือไม่ให้ตัวเองกังวลขณะอยู่บนที่นอนแม้จะทำได้ยากแต่มันก็สำคัญมากๆครับข้อที่3คือลุกจากเตียงในเวลาเดียวกันทุกเช้าเรื่องเวลาการเข้านอนและตื่นเพื่อลุกจากเตียงในตอนเช้านั้นคนส่วนใหญ่ก็มาเข้าใจผิดคือควรเข้านอนตามเวลาที่ตั้งไว้เช่นเข้านอนตอน4 ทุ่มของทุกคืนในเวลาเดียวกันของทุกๆวันและในเวลาตื่นนอนนั้นจะต้องรอให้ตัวเองนอนจนพอใจหรือรู้สึกเต็มที่ก่อนถึงจะลุกจากที่นอนซึ่งจริงๆแล้วควรทำตรงกันข้ามเวลาเข้านอนตอนเย็นให้ลืมเวลาไปเลยครับแล้วฟังร่างกายของคุณซึ่งเราคุยกันถึงเรื่องนี้ไปแล้วในข้อแรกเวลาลุกจากเตียงในตอนเช้าให้ลืมความต้องการของร่างกายแต่ให้ฟังนาฬิกาปลุกแทนเหตุผลค่อนข้างชัดเจนคือถ้าคุณรู้สึกง่วงนอนในเวลาที่ควรเข้านอนและได้พักผ่อนเต็มที่ตลอดคืนคุณต้องมีช่วงเวลาที่ตื่นอยู่ให้นานพอที่ร่างกายจะสะสมความต้องการในการนอนหลับแต่ถ้าคุณตื่นสายอยู่บ่อยครั้งคุณกำลังลดเวลาที่มีระหว่างที่ตื่นอยู่จนถึงเวลาเข้านอนซึ่งหมายความว่าคุณจะมีปัญหาในการหลับอยู่บ่อยครั้งเช่นกันและถ้าคุณพยายามอย่างมากเพื่อให้นอนหลับให้ได้อยู่เรื่อยๆคุณก็จะอยากนอนต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันซึ่งจะกลายเป็นวงจรที่ไม่ดีกับคุณภาพการนอนของคุณอย่างแน่นอนตอนนี้คุณอาจจะลองเข้านอนเร็วขึ้นเพราะคุณคิดว่าคุณมีเวลามากขึ้นในการหลับและพักผ่อนที่เพียงพอจนรู้สึกสดชื่นในตอนตื่นขึ้นมาแต่เหมือนที่เราได้พูดไปคุณไม่สามารถควบคุมได้ว่าเมื่อไหร่ร่างกายของคุณพร้อมจะนอนเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามคุณสามารถควบคุมเวลาที่คุณลุกจากเตียงได้แม้บางครั้งอาจจะยากก็ตามแต่ถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยการนอนที่ไม่ดี
และฝึกร่างกายให้นอนหลับอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพที่ดีให้คุณเริ่มต้นด้วยการกำหนดและยึดมั่นในเวลาตื่นที่แน่นอนทุกวันข้อที่4อย่ามองปัญหาการนอนหลับเป็นเรื่องร้ายแรงทุกคนต้องมีคืนที่นอนไม่ดีบ้างและแม้ว่าคุณจะกังวลเกี่ยวกับคืนที่นอนไม่ดีแต่การกังวลนั้นไม่ได้ช่วยอะไรตัวอย่างเช่นคุณถูกปลุกซ้ำๆตอนกลางคืนในคืนที่ลูกชายของคุณไม่สบายผลที่ตามมาคือคุณตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกไม่สบายตัวตลอดวันคุณใช้เวลามากมายในวันที่คิดถึงความรู้สึกแย่ต่างๆที่เกิดขึ้นและกังวลว่าคุณจะรู้สึกแย่ขนาดไหนในวันพรุ่งนี้ถ้าคุณไม่ได้นอนหลับให้ดีในคืนนี้อีกและเมื่อพอเวลานอนใกล้เข้ามาคุณก็จะเริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับการนอนหลับที่ดีซึ่งมันเป็นเรื่องน่าเสียดายพอยิ่งคุณกังวลมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งตื่นตัวมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งคุณตื่นตัวคุณก็ยิ่งมีโอกาสน้อยลงที่จะนอนหลับได้ในตอนแรกและอาจจะนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนการกังวลเกี่ยวกับการนอนที่ไม่ดีของคุณจะกลายเป็นการทำนายที่เป็นจริงขึ้นมาเพราะไม่ว่าการนอนของคุณจะแย่สักแค่ไหนการกังวลเกี่ยวกับมันจะทำให้สิ่งต่างๆแย่ลงไปอีกเท่านั้นและแทนที่จะทำเช่นนั้นให้คุณฝึกตัวเองยอมรับการนอนไม่ดีบ้างนั่นคือบอกตัวเองว่าใช่การไม่ได้นอนหลับให้ดีพอมันไม่ดีจริงๆแต่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปครุ่นคิดหรือมองปัญหานี้เป็นเรื่องร้ายแรงจนเกินไปให้บอกตัวเองว่าทุกคนมีคืนที่นอนไม่ดีบ้างและแม้ว่าจะรู้สึกไม่ดีแต่ร่างกายของคุณรู้วิธีการนอนหลับและจะนอนหลับดีขึ้นในคืนนี้ตราบใดที่คุณไม่ขัดขวางร่างกายของคุณด้วยความวิตกกังวลเพิ่มเติมเข้าไปอีกข้อที่5ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการนอนหลับเกิดจากการที่ร่างกายสะสมสิ่งที่เรียกว่าแรงขับการนอนหลับซึ่งก็เหมือนกับความหิวยิ่งคุณไม่ได้นอนนานเท่าไหร่ร่างกายก็ยิ่งอยากนอนมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งร่างกายอยากนอนหลับโอกาสที่คุณจะหลับเร็วและหลับได้ตลอดคืนก็ยิ่งมากขึ้นถ้าคุณต้องการนอนหลับดีการรักษาแรงขับการนอนหลับคือสิ่งที่สำคัญวิธีการที่สำคัญที่สุดคือให้ตัวเองตื่นอยู่นานพอให้ร่างกายสะสมแรงขับการนอนหลับได้มากพอแต่คุณสามารถเร่งการสะสมแรงขับการนอนหลับได้ด้วยกิจกรรมที่ใช้กำลังกายของคุณในระหว่างวันนี่เป็นเรื่องที่มีเหตุผลอยากให้เพื่อนๆลองคิดตามดูนะครับแม้ปริมาณการนอนปกติของคุณอาจจะอยู่ที่7ชั่วโมงครึ่งแต่ร่างกายของคุณต้องการนอนมากกว่านั้นก็ได้เพราะถ้าคุณทำงานหนักทางกายมาทั้งวันแต่ถ้าคุณนอนดู Netflix ทั้งวันร่างกายของคุณอาจจะไม่ต้องการนอนครบ7ชั่วโมงครึ่งก็ได้เช่นกันดังนั้นถ้าคุณต้องการนอนหลับเร็วขึ้นและนอนหลับลึกขึ้นคุณควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับคือการดูแลรันเวย์สู่การนอนหลับของคุณลองคิดถึงสมองของคุณว่าเหมือนเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่มันแข็งแรงรวดเร็วและทำงานหนักการใช้สมองทั้งวันในการแก้ปัญหาและทำงานเหมือนเครื่องบินที่อยู่สูง 30,000 ฟุตแต่เครื่องบินมันต้องลงจอดอย่างพิถีพิถันเช่นเดียวกับที่คุณเห็นเครื่องบินไม่ได้บินเร็วและสูงที่สุดจนเหนือสนามบินแล้วหยุดทันทีด้วยการดิ่งลงไปที่เกตแน่นอนว่านั่นไม่ใช่วิธีการลงจอดที่นุ่มนวลหรือปลอดภัยแล้วเครื่องบินทำงานยังไงมันมีขั้นตอนการลงจอดที่นุ่มนวลและใช้เวลามากถึง30นาทีก่อนถึงจุดหมายมันเริ่มลดระดับลงสู่สนามบินอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันก็ลงจอดบนรันเวย์ที่ยาวซึ่งมันต้องให้เวลาเพื่อจะให้มันชะลอความเร็วได้มากพอสุดท้ายเมื่อเครื่องบินหยุดแล้วมันก็ขับไปที่เกตส่งผู้โดยสารอย่างช้าๆผมใช้การเปรียบเทียบนี้เพราะหลายคนมีปัญหาการนอนหลับที่ไม่ดีโดยเฉพาะการหลับเพราะไม่ให้สมองได้ผ่อนคลายและชะลอตัวลงพวกเขาคิดว่าสามารถทำงานหนักและปิดสวิตช์เข้านอนได้เลยแต่สมองของคุณไม่ได้ทำงานแบบนั้นครับเหมือนเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่มันเป็นเครื่องจักรที่บินสูงและต้องการเวลาชะลอความเร็วก่อนพร้อมจะพักผ่อนและหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างและปกป้องรันเวย์สู่การนอนหลับของคุณในตอนเย็นรันเวย์สู่การนอนหลับคือเวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก่อนนอนคุณควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้การวิเคราะห์หรือการแก้ปัญหาอย่างหนักถ้าต้องการเข้าสู่การนอนหลับได้อย่างง่ายดายและราบรื่นให้ปกป้องรันเวย์เข้าสู่การนอนหลับของคุณโดยการดูทีวีอ่านหนังสืออ่านนิตยสารเล่นเกมปริศนาถักไหมพรมหรืออะไรก็ตามที่เบาๆแต่ต้องแน่ใจว่ากิจกรรมก่อนนอนเหล่านั้นจะช่วยสมองคุณค่อยๆผ่อนคลายไม่ใช่เป็นการเร่งเร้านะครับเรามาสรุปส่งท้ายกันสักนิดนะครับความสามารถในการนอนหลับของร่างกายเรานั้นเหมือนกับความสามารถในการหายใจมันทำได้ดีเองโดยเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่ปัญหาการนอนไม่หลับถึง 90%
มักเกิดจากการพยายามบังคับให้ร่างกายทำอะไรที่มันรู้อยู่แล้วว่าทำได้ดีและในที่สุดก็ทำให้สิ่งต่างๆแย่ลงแทนที่จะพยายามบังคับให้ตัวเองหลับลองทำตามนิสัยดีๆต่อไปนี้และเชื่อว่าร่างกายของคุณจะดูแลทุกอย่างให้คุณเองครับขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับเราในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบกับแรงบันดาลใจที่ดีและความรู้ใหม่ๆจากเราขอฝากให้เพื่อนๆแบ่งปันความคิดเห็นของทุกๆคนเกี่ยวกับรายการในตอนนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตาม YouTube นิววีระชัยเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆจากเราในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ขอให้เพื่อนๆมีวันที่ดีและสดใสและเต็มไปด้วยพลังนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ